หม่ำครับช่วงซุปเปอร์ทอล์คครับวันนี้ต้องบอกว่าดีใจมากผู้กำกับท่านนี้เป็นผู้กำกับในดวงใจผมอีกคนหนึ่งครับผมก็ชอบดูหนังเข้ามาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นจนทุกวันนี้ก็ดูอยู่นะครับหลายต่อหลายเรื่องที่ผมบอกไม่ถูกว่ามีกี่เรื่องที่เขากำกับครับแต่ก็ต้องบอกว่านักแสดงทุกท่านถ้าใครได้ไปเล่นหนังของเขาแล้วมีน้ำตาซึมครับโดนแน่ๆทุกคนครับพจน์อานนท์ครับกี่เรื่องแล้วเนี่ยพี่พจน์คุณพจน์ตอนนี้แหละครับนับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้30เรื่องแล้วครับ30เลย30เรื่องครับจำได้ไหมว่าเรื่องแรกเรื่องอะไรจำได้ไหมสติแตกสุดขั้วโลกสติแตกสุดขั้วโลกฮะว่าพ.ศ.38พ.ศ.38น่าจะมีปาโมดเล่นนะใช่แอนดี้กริกสันแอนดี้ไก่สมพลไก่สมพลไก่สมพลแล้วใครอีกอ่ะรู้สึกว่าจะครบแยะอุ้ยตอนนั้นเป็นหนังทำเงินประจำปีใช่ไหมหนังดีมากเลยตอนนั้นหนังตลกมากตลกครับผมเรื่องไหนแบบว่าทะลุปูโป่งที่สุดบริการหน้าเหลี่ยมโคตรโคตรถ้าประสบความสำเร็จทางด้านละวันก็พวกเพื่อนกูรักมึงหวานแล้วก็เหลือแต่ถ้าพวกรายได้เนี่ยตระกูลหอแต๋วแตกหอแต๋วแตกนะตระกูลหอแต๋วแตกอันนี้พวก70 80ขึ้นทั้งนั้นใช่ครับเพราะว่าคนชอบดูอะไรที่มันตลกตลกแปลกใช่ครับนะฮะหอแต๋วแตกนั่นคือกี่ภาคแล้วเนี่ย5ภาคครับ5ภาคแล้วพอมารุ่นหลังๆก็เป็นรุ่นพวกม6ทับ5อันนี้ก็น่ากลัวนะเรื่องนี้น่ากลัวตลกด้วยนะฮาด้วยนะใช่ครับฮาด้วยน่ากลัวด้วยสู้กันไปล่าสุดนี้ก็นี่นะพี่แจ๊ดแล้วนี่นะแล้วไปทำงานกับเด็กๆรุ่นใหม่อย่างนี้เราก็วงในนะฮะไม่ใช่วงในนะเราก็ได้ข่าวเขาเนี่ยพี่พจน์เนี่ยจะชอบเขาเรียกอะไรอ่ะมีปัญหาทุกเรื่องกับเด็กที่มาแสดงเราดุหรือไงไม่ได้ดุพี่หม่ำแบบพี่หม่ำก็ทำหนังพี่หม่ำก็รู้ว่าเวลาทำบางทีไม่ได้ตั้งใจเราป่ะใช่แล้วเราต้องแข่งกับเวลาไงพี่หม่ำวันนึงเงินทั้งนั้นนะบางทีถ้าเลย6โมงไปเป็น2แรงนะฮะ500,000-600,000วันไปผมเราก็ต้องทำเซฟๆก็ต้องดุให้มันเล่นให้ได้แต่ที่เคยมีใครร้องไห้ไหมกูไม่เล่นแล้วไม่เอาแล้วมีพี่หม่ำก็รู้นี่เป็นผู้กำกับแง่อยู่แล้วบางทีไม่ได้หนังใจแล้วบางทียากมากนักบางทีนัดกอง8โมงต้องถ่าย8มันเกิด8โมงครึ่งอย่างเงี้ยใช่มันทำอะไรอยู่เกือบจะ10โมงแล้วอย่างเงี้ยมันกินเวลาไป2ชั่วโมงไม่ใช่ธรรมดานะใช่พี่หม่ำรู้เยอะแล้วจะถามทำไมเดี๋ยวทะเลาะกันเองแล้วมั้งนี่วันนี้เดี๋ยวมีดาราอีก2ท่านนะเดี๋ยวเขาจะมาเมาเรื่องพี่พจน์เนี่ยว่าพี่พจน์ทำอะไรเขาไปบ้างสองท่านเลยนะวันนี้อ้าวนิกกะโต้ครับนิกกะโต้เฮ้ยเอาแล้วเผาได้ไหมเดี๋ยวพี่จะไปเผาก็ได้ไงเออวันนี้จะมาเผาให้เกียมเลยเนี่ยพี่จะมาเผาเลยใช่เพราะว่าอยู่ที่กองเขาเผาเราโอ้โหตลอดทั้งด่าทั้งดุมังงมังเอกมีไหมเนี่ยมีเยอะเลยถีบด้วยถีบด้วยถีบด้วยโอ้โหเวรกรรมแท้ๆเดี๋ยวให้เผาทั้งปากแล้วกันให้เผาทั้งปากนะนี่เอาไปเก็บมันเล่นเหมือนเกรงใจอ่ะเฮ้ยนี่มีมารยาทไหมนั่งเฮ้ยเก้าอี้มาเดี๋ยวนั่งเก้พี่นี่ไงฮะพี่มาหยิบดิคนช่วยไปดิโหงานเยอะเลยเหนื่อยไปเนี่ยของพี่อยู่นี่หยิบไปดิแล้วทำไมไม่ทำตัวมีมารยาทเหมือนเขาอ่ะเป็นไปได้ไหมเขาเหรอเหนื่อยเนี่ยเสาร์อาทิตย์แล้วเนี่ยไม่ได้หยุดเลยก็อยู่อีก2คนไม่ยกมาเอายืนบื้อใช่มั้ยยกไปเอาอีกตัวนึงน่ะโอ้ครับนี่สีดำอ่ะสีดำอ่ะยกไปนั่งกันเองเลยสีดำไปอันนี้วางไว้สีดำนู่นสีดำนู่นน่ะพี่สีดำอันนี้ไม่ใช่อันนี้ลำโพงนี่โง่งี้พี่พจน์ถึงด่าไงจัดอย่างเงี้ยพี่พจน์นั่งนี่พี่หม่ำรู้ไหมถ้าอย่างเงี้ยอยู่กองพจน์นะทำไมเรื่องมากอย่างเงี้ยพจน์ตบกระเด็นไปแล้วตบกระเด็นเหรอตบพี่หม่ำเอ้าวันนี้ที่เห็นถือคบเพลิงมาเนี่ยเอาเล่าสนุกเลยอะไรที่เขาชอบดูที่สุดอ่ะพี่พจน์เราเนี่ย
ดูแล้วเรื่องอะไรโต๊ดก่อนนะโต๊ดเรื่องที่แบบว่าเราไม่ค่อยรู้เรื่องแบบว่าการเล่นอะไรเงี้ยครับคือแบบสมมติว่าเราเข้าฉากใช่ไหมครับผมเข้าฉากกับพี่นิกอย่างเงี้ยแบบพี่นิกบังผมเงี้ยแต่ผมไม่หาช่องพี่เป็นโต๊ดนะพี่เป็นโต๊ดนะเป็นโพสนะสมมติอ่ะสมมติว่าบังสมมติว่าบังถ้าเขามาด่าเขาด่าไงเขาจะด่าว่าเดินเดินมาเลยแต่ว่ามึงจะไปยืนหลังเขาอ่ะมึงเห็นไหมมึงเห็นกล้องไหมมองเห็นกล้องไหมก็ไม่เห็นไงก็ไม่เห็นครับผมก็บอกผมไม่เห็นครับผมไม่เห็นอ่ะผมว่าผมเห็นแล้วนะผมว่าผมเห็นแล้วนะผมเห็นมึงยังจะเถียงกูอีกกูบอกว่ามึงไม่เห็นไงเถียงก็ไม่ได้ใช่ครับเราก็แบบว่าโอเคเอาไหมเอาไหมครับผมแล้วเราน้อยใจไหมก็น้อยใจครับบางทีใช่ไหมครับผมบางทีเหรอเสียงดังด้วยเสียงดังอายคนไหมเราอายคนไหมล่ะโหอายครับพี่มัมเหรอแล้วนิกอ่ะต้องบอกว่าจริงๆหนังพี่พศทุกเรื่องจะเป็นหนังที่ไม่มีบทให้อ่านครับผมเพราะว่าบทเนี่ยจะอยู่ในสมองเออใช่ครับเป็นพวกจะเป็นอย่างนี้นี่เหมือนกันเขาก็จะพูดปุ๊บเขาบอกโอเคพร้อมถ่ายเลยเอาเลยใช่แล้วบางทีสมองซ้อมกี่เที่ยวซ้อมเที่ยวเดียวเดียวบางทียังไม่ได้ซ้อมเลยแล้วจำได้จำได้เป็นเรื่องพวกเองก็ต้องจำได้ครับผมก็ต้องอิมพอไว้ไปครับผมเหรอครับผมถ้าไม่ได้เขาก็ด่าไม่ถูกใจก็อีกอย่างนี้เลยพี่สังกัดสังกัดดีกว่าสังกัดโอ้ก็สังกัดเลยเขาบอกว่าเอ้ยสังกัดมาทันทีเลยทันทีเลยพี่แล้วเรากระเตื้องขึ้นไหมตอนนี้ก็กระเตื้องขึ้นครับผมแต่มันจะหายไปทีละวักทีละวักครับคือแบบว่าโดนด่าแล้วมันแบบท่อนนี้หายแล้วท่อนนี้หายชอบเพิ่มบททุกครั้งด้วยต้องทีเดียวจบครับพี่มั่มต้องให้ได้ดังใจเขาครับผมพูดความจริงนะมึงคือเอาหนึ่งพุ่มกลับจะเป็นแบบนี้ทุกคนแหละส่วนใหญ่นางเอกก็โดนไหมโอ้ยโดนหนักกว่าพระเอกอีกฮะนางเอกเนี่ยเหรอใช่นางเอกเคยกระโดดเลยนะพี่มัมเหรอโอ้โหเหมือนแต่ว่าคืออยากให้เขาเล่นให้ได้เล่นให้ดีไงแล้วบอกเล่นได้ไหมเนี่ยเล่นไม่ได้เดี๋ยวได้ไม่ได้ดอกมะลิไม่ได้ดอกไม่ได้ดอกเออดอกไม่มีเลยไม่มีดอกไม้เลยไม่มีดอกไม้เล่นไม่ได้เดี๋ยวกระโดดทีเลยโดดทีเลยเออนี่หลายคนนะที่คุณพศนี่ปั้นเด็กๆเนี่ยตั้งแต่ยุครุ่นไหนล่ะมอสเต๋าหมอดแอนดิวโอ้ยเยอะแยะโอ้โหหลายรุ่นมากเลยนะหลายรุ่นมากครับผมหน้าตาต้องมาก่อนไหมผู้ชายเนี่ยหน้าตามันก็มีส่วนนะมีส่วนนะต้องมาก่อนคนให้คนชอบเพราะว่ามันต้องขึ้นกล้องไงเล่นหนังถ้าอย่างเงี้ยขึ้นถ้าเป็นพระเอกได้ไหมอย่างเงี้ย มันพี่หม่ำแบบมีอย่างอื่นมาทดแทนไงหน้าตาแบบไม่ได้แล้วมันจะบอกว่าเราหน้าตาขี้เหร่เนี่ยแต่ไม่กล้าพูดให้เกียรติหน่อยนึงอ่ะให้เกียรติหน่อยนึงเอ้ามันมีอะไรมาทดแทนถูกแล้วถูกแล้วใช่พี่มีคนเรามันถ้ามีความสามารถเนี่ยมันก็ลืมหน้าตาไปเด็กในสังกัดเรากินกันเองไหมไม่กินไม่กินเพราะว่าไม่อร่อยไม่อร่อยข้างนอกดีกว่าข้างนอกดีกว่าเออใช่จริงๆก็กินนะพี่บางทีก็กินใช่ยังผมเนี่ยโดนมอมยาเอาละสิครับน้องนิกพูดมาขนาดนี้คุณพศอานนท์จะตอบยังไงจะยอมรับหรือไม่ช่วงหน้ามาฟังคำตอบกันชัดๆพร้อมกันครับเด็กในสังกัดเรากินกันเองไหมไม่กินไม่กินเพราะว่าไม่อร่อยไม่อร่อยข้างนอกดีกว่าข้างนอกดีกว่าเออใช่จริงๆก็กินนะพี่บางทีก็กินใช่ยังผมเนี่ยโดนมอมยาโดนมอมผมโดนมอมผมโดนซ้อมนะผมโดนซ้อมโดนซ้อมอย่าเพิ่งโดนไม่ดีก็คงจะสนุกในเวลาทำงานนั่นแหละจริงๆแล้วพี่เขาไม่มีอะไรหรอกไม่ถ้ามันเผลอก็มีนะมีเหรอมีแต่เพราะหล่ออย่างเงี้ยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่พูดเล่นไม่ดีอย่างอื่นที่หนักๆมีไหมแบบหนักคือจริงๆระหว่างซีนที่เล่นนะฮะพี่โพเขาจะอยู่ข้างกล้องระหว่างเราถ่ายนะเขาไม่ได้อยู่มอนิเตอร์ไม่ค่อยนั่งมอนิเตอร์พี่อยู่ข้างๆกล้องเลยเหมือนแบบถ้าสมมติว่าเขาคัดดูคัดตรงนั้นเทคนั่นเลยถ้าสมมติว่าเขาดูอยู่แบบว่ากล้องมันบังอะไรเงี้ยฮะเขาก็จะแบบบอกให้เถิบหรือว่าให้บอกว่าขวาหน่อยอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นผมก็เล่นอยู่ปุ๊บมันดึกแล้วไงพี่เขาก็แบบงัวเงียงัวเงียผมก็สายตาผมข้างๆเขามองปุ๊บผมก็โอเคบังกล้องเว้ยค่อยๆเข้าไปนิกอย่างเงี้ยนะเสียงหลงนะมึงจะบังกล้องทำไมผมก็อ้าวอะไรวะก็พี่บอกให้ผมหลบเนี่ยกูตบยุงอีกอย่างนี้เลยพี่กูตบยุงกูตบยุงกูปัดยุงปัดยุงไม่ได้บอกให้ขยับโอ้ฮาแต่อันนี้ฮากว่าใช่ไหมฮากว่าไม่บางทีพจน์กำกับอยู่ไงพี่หม่ำพจน์จะไม่นั่งหน้ามอนิเตอร์พจน์จะมาอยู่ข้างๆกล้องแล้วก็เวลามันบางการพจน์ก็จะมองอันนี้แล้วก็แต่ไปให้มันสังเกตเอาเองว่าตอนนี้มือใครมันก็ไม่ได้สังเกตว่าตอนนี้มันขยับไม่ขยับแต่แบบว่ามึงบังกล้องอะไรอย่างเงี้ยคือว่า
พราะมันบังกันไงพอหนังมันบังเพราะมันเจอกันบ่อยว่านึกบังนึกว่าบังก็เลยขยับมาหน่อยบางทีเข้าใจผิดกันได้นะใช่ไอ้บางทีล่าสุดเนี่ยผมว่าทารากอสูรเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยคือไปเอาน้ำตาน่ะเรื่องอะไรนะพี่ทารากอสูรอุ๊ยนานมาก3ปีแล้ว3ปีแต่3ปีแล้วเอามาใส่น้ำตาตาเอ้ยไปเอาน้ำตาเทียมมาดิคือเขาไปร้องหาน้ำตาเทียมมาดิไอ้คนที่ทำพ็อปมาเลยผีปั๊บถือเทียนมาเลยได้แล้วครับน้ำตาเทียนครับเนี่ยเอามาหาป้าเป็นน้ำตาเทียนบอกเอาน้ำตาเทียมมันฟังเป็นคนละอย่างอ่ะมันฟังเป็นคนละอย่างใช่พี่ภาพอยู่กองถ่ายพวกเนี้ยตัวดีเออใช่ฝ่ายศิลป์ฝ่ายพ็อปเนี่ยตัวดีถ้าเราเป็นผู้กำกับแล้วเรากำกับพี่พจน์ได้ไหมอยากกำกับมากเอาแบบสไตล์ของเขาแล้วถ้าเราเขาโดนด่าจะเป็นยังไงผมอยากจะลองยืนขึ้นยืนขึ้นเลยเอาอยากเขาเล่นอยากเขาเล่นอะไรอยากเขาเล่นอะไรบทอะไรดีเศร้าๆไหมบทอะไรเอาเศร้าๆแล้วกันพี่เศร้าๆแบบว่าเศร้ามาขอโทษผู้ชายอ่ะให้พี่มันเป็นนางเอกดีกว่าไม่พี่เป็นพระเอกพี่พี่เป็นเอกพี่พี่เป็นเอกเขาเป็นนางเอกดิพี่ผมเป็นนางเอกมาขอโทษโอเคสิ่งที่ผ่านมาเราก็ยิงๆรอๆหน่อยครับถ้าไม่ถูกใจว่ากันเองนะครับผมสั่งเองเลยครับผมกีบไว้เลยนะครับไม่ต้องดูบทอ่ะเธอมาทำไมฮะมาขอโทษนะครับมาขอโทษงั้นคนอย่างคุณรู้จักคำว่าขอโทษด้วยเหรอฮะขอโทษครับไปเขาถูกใจไหมเนี่ยอย่ายิ้มครับอย่ายิ้มพี่โอ๊ตอย่ายิ้มมาด่าเขาเองมาด่าเขาเองอย่ายิ้มมาด่าเขาเองดิผมว่าไม่ได้พี่ไม่กล้าเล่นเดี๋ยวออกสาวไม่ออกสาวนี่แหละถ้าเล่นแล้วมันจะออกสาวพี่บามก็ออกได้เลยถ้าบอกว่ามาขอโทษค่ะอย่างเงี้ยได้ได้เลยเอางั้นตดมาตดมาเป็นพระเอกแบบเมื่อกี้นี่เลยอ้าวนี่ชื่อลาตีก็ชื่อลาตีลาตีอันนี้ตดเลยตดแล้วซันตดซันตดตดซันตดลาตีมาขอโทษอินไปไว้นะเหมือนที่เขากำกับเราล่ะครับซันตดต้องเป็นผู้หญิงผู้หญิงซันตดว่าไงลาตีมาขอโทษไม่ขอโทษเรื่องอะไรขอโทษเรื่องอะไรตบแล้วนี่ใครแล้วนี่ใครนี่แฟนใหม่อันนี้ก็แฟนใหม่คุณทำได้ไงคุณทำอย่างนี้ได้ไงเดี๋ยวผมจะไล่ออกนี่คือเล่นได้สาวจะออกสาวจะออกอ่ะตบใหม่ไหมตบใหม่ไหมตบใหม่ใช่ไหมมาทำไปทำอย่างนี้ได้ไงเวลาเล่นเองอะเขินนะเล่นไม่ได้พี่บ่าวมันเคยแต่ทำเขาไงเคยแต่ทำเขาเหรอนะใช่ไม่มีใครมาทำเราทำเขาเองจะนั่งอย่างที่บอกนะเป็นคนที่ตาดีมากแล้วก็มองโหเฮงคนดีมากอย่างที่ผมได้พูดตั้งแต่เบื้องต้นมาแล้วดารานักแสดงแถวหน้าสมัยก่อนแล้วจนถึงวันนี้ด้วยดาราวัยรุ่นเนี่ยคุณพศจะเป็นคนที่มีแววตาที่เป็นแมวตาเพชรได้มองเห็นได้ชัดเจนมาผมแต่เดี๋ยวนี้ตาไม่ค่อยดีแล้วพี่เพราะอะไรตามันยาวแล้วอายุเยอะแล้วใช่สายตาต้องมองใกล้ๆแล้วใช่ต้องมองใกล้ๆแล้วอ้าวติดตามดูกันได้ชื่อเรื่องอะไรนะลุงพี่แจ๊สจีครับขอบคุณน้องโต๊ขอบคุณน้องนี่เรียกขอบคุณพี่พศด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากผลงานเรียบร้อยหมดแล้วช่วงหน้าซุปเปอร์แฟนอย่าเพิ่งหนีไปไหนรอแป๊บเดียวครับแฟนครับแม่วันนี้ต้องบอกว่านักร้องท่านนี้เป็นลูกทุ่งสาวที่กำลังมาแรงมากครับไต่ขึ้นชาร์ตในหลายๆคลื่นวิทยุนะครับชื่อของเขานั้นก็น่ารักที่จริงๆครับกล้วยคลองหอยโข่งครับผมI'm not afraid to die.
ขอบคุณแดนเซอร์มากครับขอบคุณมากครับโอ้ยบึมบัมบึมบัมเลยเนาะโอ้ยโอ้ครับครับโอ้มีแต่คนขาวๆเนาะหัวทิ้งหัวทิ้งอะไรนะหัวทิ้งหัวทิ้งเหรอมาเจอหลังฉากมาเดี๋ยวไป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 มาคุยกันก่อนเออมาชื่อเพลงอะไรเมื่อกี้เนี่ยชื่อเพลงว่าผัวทิ้งอ่ะผัวทิ้งนะผัวทิมผัวทิมค่ะผัวทิมผัวทิมเอ้าเป็นคนอีสานเหรอเปล่าค่ะเป็นคนใต้ค่ะเอ้าคนใต้เมื่อกี้พูดอีสานเพราะเคยมีสามีเป็นคนอีสานค่ะเป็นคนอีสานแต่เขาทิ้งไปแล้วค่ะเขาทิ้งไปแล้วก็เลยเป็นผัวทิ้งเลยเรื่องจริงไหมความจริงก็ใช้คำว่าทิ้งมาแล้วประมาณ99คนค่ะไอโอ้ถ้าทิ้งมา99คนลักษณะเขาคงเดินอย่างนี้เลยเนาะดูแล้วพูดเป็นเล่นไปอย่างนี้ใครไม่กล้าทิ้งล้อเล่นเพลงนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันเลยของคนหยิบมาเล่าของคนเจ็บเก็บมาเล่าให้ฟังให้แต่งให้เพลงนี้อาจารย์วสุห้าวหาญค่ะโอ้คนนี้เขาเก่าอยู่แล้วนี่วสุใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วชื่อทำไมชื่อใครตั้งให้ชื่อกล้วยชื่อกล้วยอาจารย์วสุห้าวหาญเหมือนกันค่ะชื่อจริงเล่นหรือเปล่าชื่อเล่นเราเลยพ่อแม่ตั้งให้ชื่อกล้วยค่ะก็กล้วยเลยค่ะคลองหอยโข่งก็คือเป็นอำเภอบ้านเกิดแล้วก็อาจารย์คงเห็นจากลักษณะว่าหอยขมอะไรคงเล็กไปเอาหอยโข่งดีกว่ามันใหญ่จะใกล้เคียงกับเราใช่ถ้าหอยขมมันจุ๊บมันไม่ค่อยเต็มปากไงถ้าหอยขมมันก็ถ้าทางหอยขมก็เต็มเต็มคำเต็มคำกว่านะหอยขมมันนิดเดียวเองมันจุ๊บๆบางทีมันก็หลุดนะให้หอยโข่งดีกว่าเป็นคนใต้จริงเหรอใช่ค่ะคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดสงขลาค่ะเป็นคนจังหวัดสงขลาสงขลาค่ะสงขลาค่ะอำเภอนี่แหละค่ะอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาค่ะโอ้นี่เป็นอำเภอใช่ค่ะอำเภอบ้านเกิดแปลกนะเราเป็นคนใต้ทำไมเราขาวจังอ่ะเชื้อสายจีนด้วยครับเหรอใช่ค่ะโบ๊ะเลยอ่ะคนใต้น่าจะคล้ำๆหน่อยนะเดี๋ยวนี้ไม่คล้ำแล้วคนใต้สวยๆเยอะค่ะใช่ค่ะนี่ตอนแรกถ้าไม่บอกเป็นคนใต้ไม่รู้เลยนะว่านึกว่าเป็นคนเหนือเป็นคนอะไรพวกนี้ก่อนที่เราจะมาเป็นนักร้องเราก็เป็นนักร้องมาก่อนเนี่ยแล้วเป็นไปประกวดอะไรพวกนี้เหรอสมัยเด็กๆก็คือทำวงหางเครื่องกันเองแล้วก็ประกวดแล้วเพลงเราลองเคยเต้นลองเต้นให้หน่อยนึงเต้นให้หน่อยนึงจะดีเหรอคะเอาหน่อยนึงเอาสามชาติพอคือเต้นไปปั๊บกางเกงมันเข้าวินไงของก็คุณภาพก็นิดนึงที่หลังถ้ามันยากนักเดี๋ยวพี่ดึงให้ก็ได้นะเหมือนกันทุกคนแหละอย่างผมก็เหมือนกันจากเด็กแบกของแบกของผมมาอยู่ตั้งแต่ผมค่าตัว 3,000 ค่ะเดี๋ยวนี้ 3,300 แล้ว7ปีแล้วตอนนี้อยู่มากี่ปีนะคะอยู่มา26ปีแล้ว26ปี 3,000 ตอนแรกเข้ามา 3,000 ตอนนี้ 3,300 แล้วดีใจมากน้ำตาจะไหลเลยอันนี้จะบอกในยาอะไรหรือเปล่า 3,300 ต่อวินะไม่ธรรมดาใช่เบิ่มเลยเงินเดือนเงินเดือนนั่นแหละเงินเดือนอ่ะตอนนี้เป็นปีที่27ยัง27ใช่28นี่ไม่มีแล้วมีสิเออจะเป็นไหนก็อยู่ที่นี่แหละอยู่นึกแก่อยู่จนกว่าเขาจะตายไปข้างนึงแหละแต่ไม่ตายหรอกถ้าตายได้ยังมีชีวิตอยู่เออก็เต้นมาด้วยร้องมาด้วยใช่ก็ร้องทุกแนวร้องเพลงก็ร้องทุกคนนั่นแหละใช่ค่ะแต่ว่าชอบสุดเนี่ยเป็นลูกทุ่งค่ะลูกทุ่งใช่พวกสากลสตริงไม่ค่อยร้องใช่ค่ะก็เหมือนเพลงพี่หนูก็ติดตามมานานแล้วนะคะจริงเหรอใช่ค่ะ
พลงอะไรกาย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 เป็นไอดอลไอดอลมันนี่มันนี่เอานี่มันเอาเข้าวินอีกแล้วเหรอมันเข้าบ่อยจังอ่ะไอ้ต้นมึงอยู่ข้างหลังคอยดึงเข้าหน่อยวะที่นี่ก็รีบดูแลจังเลยใส่ใจจังเลยไอ้ต้นเป็นคนดูแลศิลปินเป็นคนดูแลเดี๋ยววันนี้แฟนคลับคนนี้เขาบอกว่าเขาคุณกล้วยเขาตามตลอดเลยชอบคุณกล้วยชอบมาตลอดเลยล่ะมาฟังเสียงเขามาพี่มาพี่ตัวพี่ขับตรงดอนโพธิ์เขามีผู้หญิงคนอื่นแทนหนูชีวิตตกพี่แดงหมดแรงจะสู้ไม่รู้จะอยู่ต่อไปยังไงพี่มาจีบพี่คงไม่รู้ที่หนูจะอยู่มันเจ็บแค่ไหนหนูคือแม่สีเรือนที่โดนนอกใจจนต้องงายเลิกเลื่อนเลื่อนลอยหนูโดนหัวทิ้งเขาไม่เอาหนูน้ำพริกประทูของหนูมันกลอยหนูร้องไห้ออกมาใช่ว่าสำหอยเข้าใจหนูหน่อยหนูโดนหัวทิ้งหัวทิ้งค่ะหนูโดนหัวทิ้งเจ็บจริงไรจริงพี่น่าจะรู้มาจีบหนุ่มรักจริงหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ตรงนี้นี่ครับชื่ออะไรครับเนี่ยค่ะชื่ออะไรเจนเจ้าอะไรนะเจนเจ้าเจนเจ้าเจ้าอ๋อเป็นคนเหนือพี่ต้องออกเสียงให้ถูกนะฮะเจนเจ้าเจนเจ้าเจ้าเจ้าผิดตรงไหนผิดตรงไหนเนี่ยชอบกล้วยเข้ามากี่ตามเข้ามากี่ปีแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่พี่เขาเข้าวงการนะคะก็ตั้งแต่ซิงเกิลแรกเลยเออฟังเพลงพี่เขาแล้วตอนนั้นเราทำอะไรอยู่อ่ะตอนนั้นก็ทำงานนะคะทำงานทำงานทำงานอยู่แล้วก็ได้ยินเพลงพี่เขาโอ้ทำงานทำงานอะไรเจนทำงานอะไรทำงานอยู่เทศบาลแถวบ้านตำบลอะไรแม่มอกตำบลแม่มอกมอกแม่มอกค่ะตั้งแต่เจ้าตั้งแต่เจ้าแม่ไม่ใช่แม่เมาะใช่ไหมแม่เมาะแม่เมาะค่ะเออแล้วแม่เมาะอีกที่นึงเหรอมาสระอ้ออันนั้นอ่ะอันนั้นมาสระอ้ออันนี้มาสระออกสระออกโอ้ไอแม่เมาะคือสระออกออกอันนี้แม่เมาะสระออกค่ะใช่ไหมผิดยังผิดอยู่อ่ะอ้อแม่เมาะอ้อแม่อ้อแม่เมาะแม่เมาะอันนี้เมาะแม่เมาะออกแม่เมาะออกนี่มันชั่วโมงภาษาไทยหรือไงวะเนี่ยว่าโดนผัวทิ้งอะไรนะเพราะโดนผัวทิ้งจริงเหรอเฮ้ยนี่ก็ผัวทิ้งเหมือนกันเหรอใช่ใช่ใช่พูดจริงพูดจริงไหวปะเนี่ยเศร้าอยู่เดี๋ยวจะพูดเลยโดนผัวทิ้งมาโอ้เลยเข้าบรรยากาศเลยใช่นี่พูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดจริงเหรอคือแบบว่าเพลงโดนเลยใช่ไหมเพลงนี้ก็โดนเลยคือฟังเพลงพี่ครั้งแรกก็คือจังหวะมันได้พี่เหรอได้กันเลยนะได้เลยคือได้เลยแล้วยังไงจังหวะมันได้ไงค่ะคือแบบช่วงนั้นก็กำลังคบกันเงี้ยคบกันก็เลิกกันก็เลิกก็แบบคือเขามาไปมีคนอื่นโทรหาเราแล้วก็แบบคุยกันอะไรเงี้ยคือแบบน้องสาวดาวขมิ้นป่ะเนี่ยคือมันเรื่องมันจบแล้วจบเดี๋ยวเอาเล่าเขาก็เลยโทรมาบอกเลิกเงี้ยเลิกเลยก็เลิกเลยแล้วมีลูกมีเต้าด้วยกันป่ะไม่มีเลยเออแปลกนะผู้ชายบางคนเนี่ยนะบางทีมันเอาใจยากนะบางทีไม่เข้าใจผู้หญิงเลยเรื่องนิดเดียวนะผู้หญิงแค่โทรคุยกับผู้ชายก็ผิดแล้วแต่พอผู้ชายไปมีเมียคนอื่นมีเมียน้อยอย่างเงี้ยมึงยังยืนกระต่ายเขาเดียวมึงไม่ผิดเลยผู้ชายคนนี้มันแย่มากแย่จริงเลยเชียวไอเราทั้งชีวิตเราไม่เคยทำแบบนั้นนะมันก็เข้าใจเราผิดอยู่เรื่อยเลยไปดูปริศนาฟ้าแลบไปอีกห้องนึงไปฟ้าแลบไปดูให้ปวดคอเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงทีนี้
เออมีของฝากด้วยอะไรอะไรเป็นเสื้อสวยๆมา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 โอ้มีที่ต้องใช้มาอย่างไรเนี่ยแม่เอาไปเก็บเอาเสื้อเข้าไปเก็บเดี๋ยวอะไรนะมอบรับมอบรับมอบรับมอบได้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 รับมอบรับมอบรับมอบนะคะเป็นเสื้อสวยๆจากเจ้าพระยาเรคคอร์ดแล้วก็มีซิงเกิลของหนูด้วยนะคะมาฝากเป็นซิงเกิลใหม่อ๋อฮะอ๋อฮะอ๋อไออยากมีสามีมาฝากด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณมากครับไม่มีอะไรไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่เขาไม่เขาไม่เขาไม่เป็นไรขอโชว์นะหน่อยแหมอีกอันอีกอันนึงฮะอีกอันนึงอ่ะถึงไหนถึงไหนใจเย็นๆเมื่อกี้รับมอบรับมอบแล้วแล้วก็ต่อด้วยต่ออะไรร้องเพลงคู่กันอ่ะร้องเลยอยากให้คนอื่นรู้ให้เขามามุงกันดูว่าเรานั้นคู่ควรฉันอยากให้พูดจากันในโอ่งอยากให้เรานั้นเปิดโป่งยังมันคงไม่เร่ร่วนขอก่อนแล้วเธอจะมาขอกันเรื่องในโอ่งวันนั้นถึงวันต้องรีบทบทวนรับปากจะลาเปลี่ยวขบวนมาแต่งเอาเนื้อนันนัวตาที่เคยตกลงตูดไม่ตอมสาวกระโดดล้มคงร้องบินเข้าตาเอกระโปงตดที่ต้องสาวกระโดดลงโอ่งนกกิ้งโครงบินให้ลาบงโอ่งคำว่าเราเมื่อไรจะถูกเปิดโปงจะขอวันไหนจะเลื่อนไปกี่โมงอย่าเออระเหยดิแต่พินตดที่ต้องอ่ะฮะ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 ไอ้อย่ามีสามีสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างนี่ลูกฮะชื่อเด็กหญิงสุภาวดีหวานสูงเนินค่ะชื่อเล่นชื่อน้องนุ่นค่ะโอ้สูงเนินก็อยู่โคราชอ่ะนะค่ะไหนเนี่ยลูกชื่อเด็กหญิงมนทิราไลกุดมพีชื่อเล่นชื่อฟิล์มค่ะฟิล์มฟิล์มแล้วเนี่ยหนูชื่อเด็กหญิงจินดาอริยสุราชื่อเล่นชื่อน้องแก้วค่ะโอ้แล้วนี่นะครับชื่อนายกิตติยศเดชเจริญชื่อเล่นชื่อติงครับเล่นชื่ออะไรนะติงครับติงนะเป็นไรป่ะเนี่ยลูกไม่ได้เป็นไรครับไม่ได้เป็นไรเหรออ้าวทำไมตัวเท่านั้นเหรอลูกฮะมาหน้าที่มาหน้าที่ลูกมานี่ที่มานี่นี่ยืงหน้าเลยยืงหน้าเลยใครเป็นหัวหน้าวงเนี่ยคุณครับคุณนุ่นครับคุณนุ่นเหรอครับนุ่นครับนุ่นคุณนุ่นนะครับโอ้ยหัวหน้าวงฝั่งนู้นนะเอ้ารวมทงรวมทีมกันมากี่ปีแล้วลูกกี่เดือนแล้วเนี่ยประมาณ2ปีครึ่งค่ะ2ปีครึ่งแล้วค่ะอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้หนูอายุ14ค่ะ14แล้วเนี่ย14ค่ะ14นะแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่ลูก11ค่ะอันนี้อายุเท่าไหร่17ครับสบายดีนะแล้วก็มาจากโรงเรียนเดียวกันหรือเปล่าก็มาจากโรงเรียนเดียวกันค่ะแต่ว่ามือคีย์บอร์ดมาจากมาลีค่ะมาจากอะไรนะมาลีค่ะมาลีแล้วพวกเรา3คนล่ะมาจากอัสสัมชัญค่ะอัสสัมชัญค่ะแล้วเราอ่ะมาจากไหนอ่ะอัสสัมชัญครับอัสสัมชัญครับอยู่ปออะไรอ่ะอยู่ปออะไรอยู่ปออะไรป.2ครับอยู่ป.2นะครับ
ครับอยู่ป .2 ชื่ออะไรลูกชื่ออะไรชื่ออะไรลูกชื่ออะไรน้องเมย์วงศ์สาเกตชื่อน้องแร็กเก็ตครับน้องอะไรนะแร็กเก็ตครับน้องแร็กเก็ตน้องแร็กเก็ตนะน้องแร็กเก็ตชื่อจริงชื่ออะไรนะธนเมธวงศ์สาเกตครับธนเมธธนเมธครับธนเมธธนเมธธนเมธอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย8ครับ8ขวบอยู่ป อะไรอ่ะป .2 ครับแล้วใครเป็นคนฝึกสอนน่ะมาสเตอร์แสวงครับฮะมาสเตอร์แสวงครับมาสเตอร์แสวงมาป่ะเนี่ยมาอาจารย์แสวงอาจารย์แสวงครับเชิญอาจารย์แสวงครับเชิญครับโอ้ยสวัสดีครับอาจารย์เชิญเลยครับเชิญเลยครับโอ้ยแม่สักแม่อาจารย์2เลยนะอาจารย์ไปเลือกไปคัดมายังไงอาจารย์แสวงคือตอนแรกเนี่ยผมสอนร้องเพลงอยู่ตอนนี้ตอนแรกพี่แหวงสอนเป็นคนสอนร้องเพลงร้องเพลงทั้งหมดร้องเพลงแล้วผมปลดเกษียณแล้วก็เลยเอาเด็กพวกนี้มาสอนดนตรีพี่แหวงเป็นคนคัดเองเหรอครับเป็นคนคัดเองไหมร้องเองเล่นดนตรีเนี่ยครับครับครับเหรอคือจุดประสงค์ก็คือหลีกเลี่ยงพวกเกมโอ้ไม่อยากให้เล่นเกมครับแล้วเคยไปประกวดไปอะไรกับเขาไหมอาจารย์แสวงครับประกวดเนี่ยชุดนี้เป็นตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยโอ้อยู่ที่โคราชเลยนะครับได้เหรียญทองที่รายการสปทครับโอ้โอ้ได้เหรียญทองมาเลยรู้จักไหมเนี่ยใครเนี่ยรู้จักใครหม่อมอะไรนะลุงหม่ำโอ้อย่าเรียกแล้วนี่เป็นเพื่อนกันดีกว่าเพื่อนกันดีกว่าแล้วเกดเรียกหม่ำไม่เฉยดีกว่านะแล้วเกดนะเรียกหม่ำเลยหม่ำเรียกที่หม่ำหม่ำหม่ำเว้ยสบายดีเพื่อนลองพูดดิหม่ำเว้ยสบายดีเพื่อนโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกโตขึ้นอยากเป็นตำรวจครับโอ้จับแม่เล่นไพ่ให้ลูกจับโจรจับโจรครับเฮ้ยจับโจรถ้าเกิดลูกหม่ำเป็นโจรเราจะมีวิธีจับเขาไหมมีวิธีเออเฮ้ยหยุดนะเราคือโจรเว้ยเอ้ยนี่ตำรวจโอ้สวยมากเออเด็กฉลาดอย่างงี้อ้าวเมื่อกี้เห็นตอนที่ร้องเพลงบางทีเขาก็ตั้งใจร้องนะครับบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยเงยหน้าขึ้นมามองคนที่เขากำลังฟังอยู่นะแต่ว่ามีพอดีมีอาจารย์คนหนึ่งสอนเอนเตอร์เทนให้กับเวลามีแฟนคลับแฟนอะไรมาเนี่ยเขาจะได้สอนว่าเอ้ยเล่นกับคนดูอย่างนี้แหละคนดูอย่างนี้มีอาจารย์คนที่เชี่ยวชาญมากเดี๋ยวเขาจะมาบอกนะอาจารย์งอกอาจารย์งอกอาจารย์งอกมานี่สวัสดีครับเด็กเก็ตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพวกบอกเขาดิสวัสดีพวกสวัสดีพวกสวัสดีพวกไงเรียกนี่หม่ำแล้วนี่ใครหม่ำนั่นเลยอ้าวครับผมก็คือเห็นน้องๆเล่นดนตรีกันก้มหน้าก้มตาเล่นมันต้องเอนเตอร์เทนครับวิธีการน้องๆครับถ้าน้องๆเล่นดนตรีน้องๆต้องเดินครับผมเดินครับเดินครับจิบน้ำครับทำอะไรฮะสอนวิธีการเอนเตอร์เทนคนดูครับหรอนี่ดูเอนเตอร์เทนคนดูต้องเล็กเก็ตนี่เอาเลยไปทักทายเลยลูกไปทักทายเลยเดี๋ยวทำตามลุงหม่ำนะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับ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 เชิญอาจารย์ให้เชิญอาจารย์ครับครับเด็กสมัยนี้นะครับอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์แสวงบอกว่าไปเล่นเกมมันเสียเวลาเปล่าๆเอาเวลามาทำอย่างนี้ดีกว่านะหนูๆก็ไม่ได้เล่นเกมกันอยู่แล้วถูกไหมลูกดีมากดีมากลูกฝากถึงคนทางบ้านฝากคนรุ่นเราด้วยว่าควรเล่นดนตรีดีกว่าเล่นเกมอ้าวแล้วเก็ตลูกพูดเลยลูกเด็กอ่านตามป้ายเมื่อกี้อ่านได้เลยอ่านได้เลยอ่านได้เลยเดี๋ยวต้องลากันไปก่อนแล้ววันนี้ก็เจอกันวันอังคารหน้าเดี๋ยวน้องสรุปรายการเลยมานี่นี่ฮะป้ายตามนี้นะครับตามนี้เดี๋ยวให้แล้วเก็ตเป็นคนอ่านนะครับแล้วเก็ต
อ่านเลยนี่รายการซุปเปอร์มัมทุกวันอังคาร2ทุ่มตรงทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีครับมีข่าวสนุกสนานมาฝากนะครับไดโนเสาร์แพลเน็ตนะครับดาวดวงใหม่ใจกลางกรุงเทพที่สุขุมวิท22นะครับสวนสนุกแห่งใหม่ที่คุณได้สัมผัสไดโนเสาร์เคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตจริงกว่า100ตัวนะครับตื่นตากับเทคนิคอันล้ำสมัยตื่นตาตื่นใจกับโชว์ชุดจุกอลังการนะครับเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยพบกับความสนุกตื่นเต้นได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไดโนเสาร์แพลเน็ตครับสนุกได้ทั้งครอบครัวนะครับดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกด Subscribe ด้วยนะ